แกงเขียวหวานที่ปรุงรสง่ายๆสไตล์เราฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะไรกุ้งค่ะทำแกงเขียวหวานจ้าวันนี้แกงเขียวหวานของเราก็จะใส่ไก่จ้ะหั่นไก่สับไก่ให้เป็นชิ้นพอคำเนาะแล้วแต่เราเลยใหญ่เล็กแล้วจากนั้นก็เอาไปลวนจ้ะเราก็จะใส่อันนี้เขาเรียกโคซ่าจ้ะเราก็จะแบบเอาเปลือกออกบางส่วนเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะรสชาติหวานๆใช้แทนมะเขือจ้ะแล้วก็หั่นพริกหยวกแช่น้ำเช่นกันจ้ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปผัดกันจ้ะใส่น้ำมันพริกแกงเขียวหวานเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราเลยเนาะผัดให้ฟูเลยจ้ะทำบ่อยๆแกงเขียวหวานวันนี้ทำแกงเขียวหวานใส่โคซ่าโคซ่าก็เหมือนแตงอ่อนนะคะใส่กะทิลงไปผัดนะชอบใส่ผงขมิ้นเนาะเวลาผัดแกงเขียวหวานสีเขาจะได้สวยค่ะอันนี้เป็นพริกแกงแบบที่ขึ้นฟูแล้วเนาะนี่เราก็จะผัดเอาไก่ที่เราลวนไว้ใส่ลงไปอันนี้คลุกไก่กับเครื่องแกงให้เข้ากันก่อนค่ะรสเลยเนาะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยจ้ะใส่ผงปรุงรสจ้ะแค่นี้ค่ะผัดให้เข้ากันโคซ่ากับพริกจ้ะใส่ลงไปสินะใส่กะทิที่เหลือจ้ะใส่น้ำตาลมะพร้าวเนาะอันนี้เราเคี่ยวไว้ค่ะปรุงรสตามใจชอบเพื่อนๆจ้ะรอโคซ่าสุกนี่ก็รับประทานได้แล้วจ้ะใส่โรยใบมะกรูดลงไปด้วยจ้ะขั้นตอนสุดท้ายคือโหระพาจ้ะโหระพาที่เราโคเส้นไว้เนาะโคเส้นไว้เก็บไว้ได้นานแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็เขียวยังเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วแกงเขียวหวานของเราน่าจะประมาณนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบายขนมจีนหรือราดข้าวประจานไหมคะ